จะอนุโมทนา ในการบำเพ็ญกุศลในวันนี้ทอดผ้าป่านะเป็นการถวายทานชนิดหนึ่ง เป็นการถวายเป็นกลางกลางเมื่อจะถวายส้มเพื่อให้ได้บุญมากเขาให้ตั้งใจทุกตองว่าเราทำเผื่อบำรุงความมีอยู่แห่งศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งตัวสากลจักรวาลตลอดกาลนานถ้าคิดพันนี้ได้บุญมากถ้าคิดเอาสวรรค์วิมานคนเดียวมันก็ได้คนเดียว ได้แคบถ้าได้ใจได้บุญมากต้องคิดให้กว้างๆว่าทำให้ศาสนาอยู่ได้เพราะมีผู้บวชแล้วมีผู้เรียนแล้วผู้ปฏิบัติแล้วผู้สั่งสอนอยู่เรื่อยไปในโลกศาสนาก็ยังคงมีอยู่ในโลก นั่นก็เรียกได้บุญก็แค่กว้างๆแต่แท้จริงทำบุญอะไรก็ค่อยตั้งใจพอนั้นนะแต่ก็มันมีความพอใจกว้างๆไม่ทำเพียงว่าเราคนเดียวได้ได้รับประโยชน์เราต้องได้นะเจ้าทุกคนได้นะมากกว่าค่อยคิดว่าเป็นนั้น ที่นี่ในเรื่องของพระธรรมของพระศาสนาพระศาสนายังมีอยู่ในโลกนี้โลกนี้มันก็มีความสงบสุขศาสนาทุกศาสนามีคำสอนเป็นหัวข้อสำคัญเป็นใจความสำคัญคือให้รักผู้อื่น จะจำไว้คำเดียวสั้นๆว่าเรื่องรักผู้อื่นคนเห็นแก่ตัวไม่รักคนอื่น รักแก่ตัวเรื่องมันก็คือประโยชน์ตัวมากเกินฉันจึงฆ่าเขาก็ได้จึงลักขโมยเขาก็ได้ประพฤติผิดในกามล่วงเกินข้องรักข้องผู้อื่นได้ต้องโกหกลอกลวงผู้อื่นได้แล้วก็ดื่มน้ำเมาทำให้ตัวเองบ้าดีๆทำให้บ้าเลยมันก็เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ทันจะรู้ตัวนะก็เลยมันก็รักผู้อื่นไม่ได้ก็ถ้าเรามันถือรักผู้อื่นมันจะฆ่าใครได้ว่ามันรักผู้อื่นมันรักเขามันก็ฆ่าไม่ได้จะขโมยเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้เพราะมันรักผู้อื่นทำให้ล่วงเกินข้องรักของผู้อื่นแค่ประพฤติผิดกามเองก็มันทำไม่ได้จะโกหกลอกลวงใครก็ไม่ได้เพราะเรามันรักผู้อื่นรักเขาอยู่นี่ก็ไม่ต้องดื่มน้ำเมาซึ่งกินเข้าไปแล้วถ้ามันเสียความเป็นปกติมันจะเบียดเบียนผู้อื่นน้ำเมามันแวนเสียก็มันจะเป็นครั้งแต่ไม่เบียดเบียนใครฉันก็ให้ทราบไว้ว่าลักธรรมะในศาสนานั้นมันมีอยู่สั้นๆให้รักผู้อื่นในศาสนาพุทธเราก็มีอยู่เป็นลักเย่จนในศาสนาคริสเตียนเนี่ยเขาแน่นตรงไปตรงๆพูดอยู่ตรงๆท้องกันอยู่ตรงๆเรื่องรักผู้อื่นคือรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนบ้านหญิงกับตัวก็มีซึ่งในพุทธศาสนานี่มันก็มี
มันก็โพธิสัตว์เนี่ยมันรักผู้อื่นยิ่งกว่าตัวมันเลยเสียชีวิตของตัวเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่มันก็มีแล้วก็ทุกศาสนานะครับซ่อนอยู่โดยกรุงเรื่องรักผู้อื่นรักเพื่อนบ้านแล้วมันขยายลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานก็ผู้อื่นอย่าไปฆ่าบางลัทธิบางศาสนาก็เชื่อต้นไม้ต้นลายมันก็มีชีวิตมีความรู้สึกก็ไม่ฆ่าไม่ทำลายนั้นต้นไม้ก็เลยมีมากพวกก็ไม่ชื่อทำลายป่าทั้งหมดเดือดร้อนเรื่องน้ำไม่มีเพิ่นไม่ตอกน้ำในดินก็ไม่มีกำลังเดือดร้อนกันอยู่ท่านจะจำว่าจะคำว่ารักผู้อื่นรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคือข้อนี้ข้อเดียวและศีล5มันบริบูรณ์เราอยากจะถือศีล5บริบูรณ์ก็ถือหลักรักข้อนี้ข้อนี้ก็รักผู้อื่นก็สำเร็จแล้วคุณนึกแล้วถ้าอยู่กันด้วยความรักคล้ายสามัคคีมันดีเท่าปัญญาอยู่ด้วยความเกลียดชังเบียดเบียนไงมันร้ายเท่าไรนี่เราจะซ่อนให้เข้าใจเรื่องนี้ง่ายๆถึงตั้งกลุ่มตั้งมู่ตั้งน้วยตั้งซูนตั้งไรก็ตามตัวเองรวมกำลังกันให้มันประพฤติธรรมพร้อมๆกันอันนี้จะพูดถึงคำว่าประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนะคือทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำถ้าปฏิบัติธรรมคืออะไรคือทำหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำนับตั้งแต่เรื่องทำมาหากินอย่าให้อดตายแล้วก็ทำให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ เราทำหน้าที่อันแรกคือรอชีวิตอยู่ได้ทำมาหากินทำไรทำหน้าเมื่อก็เป็นชาวหน้านี่ก็ถือว่าปฏิบัติธรรมะอยู่ในการทำหน้า ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมะต้องมานอนวัด มันก็ทำอะไรเมื่อไหร่ก็ทำกันอยู่แค่วัดไม่ใช่ก็ทำหน้าที่ของตัวดีในฐานะที่เป็นมนุษย์แล้วก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมแม้ว่าจะเป็นเรื่องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็เรียกปฏิบัติธรรมเหมือนกันปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ทำเพื่อผู้อื่นทีหลังนั่นเราทำให้รอดชีวิตอยู่ได้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมในขั้นแรกเริ่มรากฐานที่สุดค่อยพอใจในการได้ทำงานได้ทำหน้าที่พอได้ทำหน้าที่ของมนุษย์เราต้องให้สบายใจเราจะมีความสุขทันที ไม่ต้องรอว่าให้รวยเราไปเล่นไปหัวไปกินไปเมาไปไม่ถึงจะมีความสุขนั่นมันกลับพลิกไปเสียอีกไปเมาไปไม่ไปนั่นมันเป็นเรื่องพลิกไปเสียอีกแต่ไม่ใช่ความสุขกระแทกจริงนี่เป็นความสุขแค่ลอกลวงที่สุดเดียวก็มันเป็นเรื่องมันนั่งร้องไห้อยู่แล้วแล้วก็จะทำให้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทันรู้สึกตัวความสุขชนิดมีกิเลสตัณหาความสุขแท้จริงมันเป็นสุขเมื่อรู้สึกว่าเราได้ทำสิ่งแค่ดีก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ใครทำหน้าก็ใครเป็นชาวหน้าก็ทำหน้าใครเป็นชาวส้วนก็ทำส้วนใคร
พอขาดแล้วขาดไข้แล้วจะทำให้ดีทำให้ส่งไปส่งมาทำให้บริสุทธิ์นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมนี่ได้ยินเป็นชาวนาแล้วก็ให้เป็นชาวนาที่ดีเป็นชาวนาตามแบบของพระพุทธเจ้ามีธรรมะอยู่ทุกๆคณะชาวนาจะต้องมีอะไรมีวิริยะคือความเพียรมีความเพียรนี่ก็จะมีธรรมะมีความภาคเพียรและมีสติสัมปชัญญะเป็นพิจารณาก็จะมีธรรมะเหมือนกันเราต้องมีขั้นตี้อดกลั้นอดทนในการทำงานให้ลุล่วงไปขั้นตี้นี่ก็เป็นธรรมะเหมือนกันมีสัจจะในความจริงใจในการทำแล้วพอใจมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี่ก็เรียกว่าอิจิบาทอยู่ตลอดเวลาที่มีธรรมะทั้งสิบข้อยี่สิบข้อก็ได้ในการทำหน้าแต่รวมมัดแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าทำตามหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำถ้าเราทำตามหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะทันทีเอาธรรมะแปลว่าหน้าที่มักจะรู้กันในเพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ด้วยดีว่าพระพุทธเจ้าซ่อนคือหน้าที่ที่จะต้องทำถ้าศึกษาอย่างละเอียดอย่างผู้มีปัญญาเป็นนักปราชญ์ศึกษากันอย่างละเอียดนะไอ้ธรรมะมันก็มีความหมายลึกซึ้งไปอีกมากธรรมะคือตัวธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็จะทำนะธรรมะคือกฎของธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงให้ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ทำอย่างไรจึงจะได้อย่างไรนี่ก็เรียกกฎของธรรมชาตินี่ก็เรียกธรรมะนะหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎของธรรมชาติจะมีกินมีใช้จะเป็นสุขสบาย เป็นทางโลกวันนี้ก็เรียกว่าหน้าที่หน้าที่นี่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ผู้มีปัญญาก็มองเห็นธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะนั้นทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ถูกต้องมีก็จะถือว่ามีธรรมะปฏิบัติธรรมะอยู่แต่บ้านก็ได้ในป่าก็ได้ก็วัดก็ได้ก็นั่นก็ได้แล้วหน้าที่มันจะสูงต่ำกันไหมมันจะได้พ้นของการทำหน้าที่นี่ก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันสรุปความเอาหน้าที่คำเดียวพอหน้าที่แก่มนุษย์จะต้องทำให้มีความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องให้เจริญไปตามวิธีทางของมนุษย์ก็เรียกปฏิบัติธรรมะถ้าแต่งเครื่องแบบหรือไม่แต่งเครื่องแบบแต่งเครื่องแบบที่นำเงินกันมาที่ก็ข้อให้ชื่อว่ามันเป็นเครื่องเตือนให้เราทำหน้าที่ เครื่องแบบมาส่วมเข้าแล้วนะให้ชื่อว่ามันเป็นเครื่องเตือนให้เราทำหน้าที่เราตกลงกันว่ามีหน้าที่อย่างไรแล้วส่วมเครื่องแบบแล้วมันก็ต้องทำหน้าที่ให้ส่วมความหมายของเครื่องแบบว่าตกลงกันถ้าเป็นชาวนาก็เป็นชาวนาที่ดีถ้าเป็นทหารก็เป็นทหารดีๆฉันเองก็เป็นพระมีเครื่องแบบเป็นพระเป็นเนรก็เป็นพระเป็นเนรที่ดีนี่ถ้าเราเครื่องแบบชาวนาเกษตรกรก็เป็นชาวนาแต่ดีเป็นเกษตรกรที่ดีไม่มองเห็นความบกพร่องผิดพลาดของตัวแล้วก็พอใจในตัวนับถือตัวเองได้ว่ายตัวเองได้นั่นดีถ้าว่ายตัวเองได้นั่นดีกว่าไปว่ายคนอื่นแล้วว่ายคนอื่นว่ายตามธรรมเนียมให้ว่ายตัวเองนั่นว่ายแต่เมื่อเห็นว่ามันดีจริงๆนู่นตัวจะมันยกมือขึ้นว่ายได้เป็นกิจแรกที่คนนั่นแกดีจนว่ายตัวเองได้จนยกมือว่ายตัวเองได้
พิจารณาตัวเองมันว่ายไม่เคยจะลงนะถ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าดีจนทนอยู่ไม่ไหวต้องยกมือไหว้ตัวเองได้นะคนนั้นมันมีเซตนะประเสริฐนะก็ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ก็ให้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมะคือทำหน้าที่ในการจะนับตั้งต้นจะเป็นมนุษย์มาเป็นมนุษย์ก็ดีก็ถูกต้องเป็นลูกเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาก็ดีถูกต้องเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์นี่เป็นดีนะถูกต้องแล้วเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนก็ถูกต้องเป็นพลเมืองที่ดีของชาติแล้วก็เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้ามันก็ถูกต้องนั่นมีการประพฤติกระทำถูกต้องมันไม่เป็นสักว่าชื่อสักแต่ว่าชื่อเรียกถ้ามันไม่มีความถูกต้องก็ไปไม่ไหวถึงจะส่วนเครื่องแบบก็ไปไม่ไหวมันลอกคนอื่นเครื่องแบบกลางเป็นเครื่องมือสำหรับลอกคนอื่น เครื่องแบบส่วนกันแล้วสำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่บกพร่องในหน้าที่ของตนมันก็เราได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนนะจะสรุปความให้ฟังว่าให้เป็นบุตรที่ดีเป็นบิดามารดาที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเป็นเพื่อนของเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้านี่อันดับสุดท้ายซึ่งจะเป็นชาวนาเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าได้คือปฏิบัติธรรมอยู่โดยการทำนานั่นเองถ้าทำนาจริงนี่ก็ต้องมีพ้นเกิดขึ้นนี่ทำนาไม่จริงขี้เกียจขี้ร้านทำตามแต่จำเป็นไม่เอาใจใส่พ้นก็ไม่ค่อยจะได้เงินมาบ้างก็เอาไปเล่นการพนันเอาไปเล่นพายเอาไปกินเหล้าเอาไปทำอบายมุขเสียหมดตอนนี้มันก็เลยไม่สำเร็จประโยชน์อะไร ข้อแค่ควรแวนก็ต้องแวนอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกลียดการทำการงานข้อแวนนะเป็นเรื่องอบายมุขพระเจ้าแนะนำข้อรองให้แวนดื่มข้องเมาทุกชนิดนะแวนนะไม่ว่าอะไรหมดเสียกลางคืนมันตามใจกิเลสนะมันก็เว้นยังไงดูการเล่นถ้าไม่เป็นประโยชน์เป็นค่าซึกแก่กุศลมันก็ต้องเว้นเล่นการพนันมันทำให้พี่ซิ่งอะไรไม่เห็นพี่ซิ่งแล้วก็มันก็ไม่รู้จักพิษโทษดีชั่วเนื้อตายเล่นกันจนหมดเหนือหมดตัวก็ได้อย่าคบคนแต่มันทำผิดครอบกันแต่คนก็ทำถูกต้องแล้วขยันทำการงานเพราะการงานนั่นคือการปฏิบัติธรรมมันจะได้พูดมาแล้วตั้งต้นว่าการทำการงานนั่นคือการปฏิบัติธรรมให้สนุกสนานเป็นสุขในการทำงานมันจะได้เงินมาแล้วไปกินเหล้าไปเล่นหัวเป็นทำอบายมุขมันไปตกนรกทั้งเป็นเอามาใช้เป็นประโยชน์เท่าแก่จำเป็นจะต้องใช้และเลือกช่วยผู้อื่นกินเองใช้เองอย่าให้เกิน อาหารการกินอย่าให้มันยืดลักษณะแก่เกินแก่มันอร่อยเกินแพงเกินดีเกินมากเกินกำเพลือเกินเล่นหัวเกินอย่าให้มันมีการเกินในเรื่องกินอย่ามีการเกินเรื่องหนุงหุ้มถ้าเสื่อมเครื่องแบบง่ายๆพอดีจริงนี่ก็เดี๋ยวไม่เกินแต่ถ้าไปชายเสื้อผ้าอย่างพี่เสื้อ พี่เสื้อก็หลายซี่ก็สวยๆงามๆแต่ยังบางบ้างไม่ทีทีก็คาดเนี่ยแต่ยังประดับประดาตกแต่งอย่างอื่นอีกมากมายอย่างนี้ก็เลยมันเกินในส่วนเครื่องหนุงหุ้มเครื่องชายหมายสร้อยแต่บ้านแต่เรือนทำใช้ทุกอย่างไม่ขยันอยู่ลักษณะเกิน
ไม่ไปเกินในเรื่องกินเหล้าเมาหญ้าไม่ไปกินเกินในเรื่องอบายมุขมันจะได้เงินมันก็เลือก เวลานี้ข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอใช้เพราะมันใช้เกินกินเกินนุ่งหุ้มเกินใช้ไม้สร้อยเครื่องใช้ไม้สร้อยเล่นหัวอะไรมันเกินบำรุงบำรือมันเกินถือศีลอุปสมบทกันซะบ้างไม่เรียกว่าศีล5กันถือศีลอุปสมบทก็เรียกว่าศีล8นะกันซะบ้างมันจะไม่ให้มีอะไรเกินข้อกามเอ๊ะเรียกเป็นข้ออัพรัมไม่จำเป็นจะต้องกิจกรรมทางเพศตลอดเวลาหรือถูกวันเว้นซะบ้างแล้วข้อวิกานะอาหารกินแต่พอสมควรกันไม่ต้องมันมากทำแล้วจะนอนแล้วก็ยังกินเป็นคนตะกละหญ้าจอกมากกว่ากินพร่ำเพรื่อจะนอนแล้วก็ยังกินนัจจาทีตะวาทิตะวิสุขานเป็นปอนรำครับรองประโคมยิสี่สี่เป้าลูบท่าประกบประงุ่มประดับประดาเนี่ยมันเรื่องเกินเว้นเสื้อถ้าใส่แต่เครื่องแบบที่นำเงินตัวนี้มันก็ไม่มีเรื่องก็จะเกินในเรื่องประดับประดาเรื่องฟอนรำเรื่องขับร้องอะไรดีอย่าไปทำมันมาร์กจนเป็นอาการของคนบ้าพระพุทธเจ้าสัตว์ไว้ไม่ใช่ช่างไว้เองอาการฟอนรำนั่นคืออาการของคนบ้าให้ยกขึ้นเต้นรำเป็นคนบ้าร้องเพลงนึงเป็นเรื่องร้องไห้ทำหน้าทำตาเมื่อคนร้องไห้เหมือนกันหัวเราะนั่นเป็นเรื่องของแดกอุ้มมือนอนแบะเบาเป็นเรื่องหัวเราะอย่าไปลุงไล่มันหนักเลยไอ้เรื่องร้องเพลงเต้นรำหัวเราะนี่คนโบราณเขาซ่อนไว้ดีเลยนะทำไมมันลุงไล่มากเกินในเรื่องนี้คนแกหัวเราะเกินคนบ้านี่คนดีๆมาทั้งหัวเราะให้มาร์กเลยไม่หัวเราะได้ก็ไม่เห็นตามก็คือทำให้มันปกติให้มันแข็งแกร่งปกติเนื้อสิ้นคอสุดท้ายอุจจาระคืออย่าไปชอบมันนักเลยที่นั่งที่นอนก็สบายมันชวนให้เกิดกิเลสนอนพื้นก็ด้านแข็งแกร่งกันดูบางเนี่ยจะสบายไม่เคยเป็นโรคปวดลั่งหรือแคสเอลไอ้นอนฟูกหน้าหน้าพ่อตัวสูงๆเป็นโรคปวดลั่งหรือแคสเอลได้ไงนอนกระดานเพียงๆปูบางๆนี่มันป้องกันได้แต่ยังสบายปกติและไม่เกิดกิเลสในการนอนจึงแนะนำว่าถือศีล8ศีลอุปสมบทบางคราวสิ้นห้าในชื่อเป็นนิจสิ้นนะสิ้นห้ามันคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นรักษาผู้อื่นข้อที่หนึ่งมันก็ไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของผู้อื่นข้อที่สองไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นข้อที่สามไม่ประทุษร้ายของรักษาพอใจของผู้อื่นข้อที่สี่ไม่ประพฤติไม่จุดประทุษร้ายความหยุดพฤติกรรมของผู้อื่นข้อที่ห้าไม่ประทุษร้ายสติปัญญาของตัวเองกินน้ำเมาแล้วก็ประทุษร้ายสติสมัญญาของตัวเองหมดสติสมบูรณ์ดีหมดปัญญาหมดอะไรมากินน้ำเมาก็ไปเป็นเรื่องการพูดตรงๆโง่เลือกประมาทประทุษร้ายไปเสียหมดไม่ยกเว้นแต่สติปัญญาของตัวเองก็ยังประทุษร้ายได้ไปทำเสียถูกต้องในข้อนี้มันจะไม่มีอะไรเกิดเป็นอุปสรรคทุกอย่างมันจะเป็นไปในทางถูกต้องมันง่ายก็จะสร้างความเจริญสร้างความสงบสุขนี่เรียกว่าประพฤติธรรมทำหน้าที่ให้ถูกต้องทุกอย่างทุกประการในการที่จะเป็นมนุษย์เรื่องของตัวเองเสร็จแล้วไปช่วยผู้อื่นท่านอยากกินเกินชายเกินมันจะได้เลือก
เลือดจะช่วยผู้อื่นการทำงานหรือการห้างเงินทำให้มาร์กได้ทำให้มาร์กสุดความสามารถได้ไม่ต้องตรวจเกินแต่พอได้มาแล้วก็จะมากินมาใช้นี่ระวังอย่าให้เกินมันจะได้เลือดพอเลือดจะได้ช่วยผู้อื่นทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกมันจะได้มีความสงบสุขเวลานี้มันไม่ช่วยผู้อื่นอย่างนี้มันมีจะเอาเปรียบผู้อื่นจะเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวมันเลยได้รับราคาฟังแล้วไม่รักผู้อื่นมองก็เห็นได้ทันทีในโลกนี้รับราคาฟังก็ไม่ได้รักผู้อื่นซึ่งในประเทศหนึ่งซึ่งมันอยู่กันไม่สงบสุขกับรมนั้นไม่มีใครรักใครมีโจรมีขโมยมีคอยจะฆ่าจะล้างจะพล่านจะฟันจะฆ่าจะแกงอยู่เรื่อยกระทั่งอันธพาลประจำวันตามถนนหนทางแม้ในบางกอกเองมันก็ไม่ไหวนะต่างวันแต่แถมก็มีอันธพาลแม้แต่บนรถเมล์บนรถไฟมันก็มีอันธพาลเพราะมันไม่มีใครรักใครมันไม่รักผู้อื่นถ้ามันรักผู้อื่นคำเดียวมันมองมัดปัญหาสมัยโบราณเขาอยู่กันด้วยความรักผู้อื่นมากที่สุดมันจึงมีความสงบสุขสมัยนี้อยู่กันด้วยไม่รักผู้อื่นซึ่งมีกันหน่อยเกินมันไม่พอมันก็อยู่กันด้วยความทนทุกข์ระแวงภัยไม่มีความสงบได้เอาละก็เข้าใจว่าไอ้คำว่าศาสนามีหัวใจว่ารักผู้อื่นถ้าตนรักผู้อื่นก็มีศาสนาทันทีมาปฏิบัติธรรมคือทำหน้าที่ต่อมนุษย์ที่จะต้องทำให้ถูกต้องถูกขั้นถูกตอนข้องวิวัฒนาการข้องตนนับตั้งแต่เป็นเด็กก็มาเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นคนนุ่มคนเศร้าเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนแก่คนเฒ่านี่ก็เรียกวิวัฒนาการเป็นขั้นเป็นตอนต้องทำให้ถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะ มีหน้าที่การงานอย่างไรทำให้สมบูรณ์นี่ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมะนั่นก็ให้เป็นผู้ที่มีศาสนาแล้วก็ให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมะก็เป็นผู้ไม่กินไม่ฉายส่วนเกินเพื่อจะเอาส่วนเกินไปช่วยเลือกเฟื่องมนุษย์ให้มีความสงบสุขอย่างยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนนี่ข้ออนุโมทนาในการแสดงให้เห็นว่าศาสนาจำเป็นสำหรับมนุษย์ต้องมีแล้วเรามาทำบุญกันในวันนี้เพื่อบำรุงศาสนาให้อยู่เป็นที่พึงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปในสากลจักรวาลเราก็ได้บุญมาเลือกประมาณ ข้อให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายทุกประการก็ทุกๆคนมีความพอใจในการประพฤติดีประพฤติชอบอย่างเดียวอย่าก็ประพฤติอยู่อย่าได้ประพฤติแต่ไม่ดีไม่ชอบแม้แต่นิดเดียวนี่ก็จะเป็นผู้มีความเจริญขอให้พรด้วยการทำให้ดีดีแปลว่าพรพรแปลว่าดีทำให้ดีก็เป็นพรให้พรคือให้ทำให้ดีขอตกลงมอบไม้มาไปทำให้ดีนี่คือให้พรมาเป็นภาษาไทยก็เมื่อกี้ว่ามาแล้วทีนี้ก็จะว่าเป็นภาษาบาลีด้วยยะถาวะริวะหาปุราปริอุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยทามนิโชติรโสยทาสปีติโยอิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพะลัง